เมนูนี้บอกได้เลยว่าถูกใจคุณแม่เจมากค่ะเพราะเป็นเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเมนูนี้ได้ทั้งความเผ็ดๆมันๆทะเลจัดเต็มเครื่องมากได้กินกับข้าวสวยร้อนๆสักจานยิ่งอร่อยกันไปใหญ่เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำใบมะกรูดมาหั่นเอาแต่ใบออกได้เลยค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็ม้วนแล้วซอยเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยต่อไปพริกชี้ฟ้าแดงนำมาหั่นแฉลบค่ะหั่นแฉลบจนหมดจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะตั้งกระทะเทหัวกะทิลงไปคนให้กะทิของเราแตกมันดีเลยค่ะจากนั้นก็ใส่พริกแกงแดงลงไปคนจนเข้ากันได้เลยคนให้พริกแกงของเราเข้ากันกับหัวกะทิเลยนะคะเมื่อพริกแกงเนียนไปกับกะทิแล้วใส่หมึกลงไปหอยแมลงภู่กุ้งขาวคนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันได้เลยนะคะกลิ่นหอมมากหอมเครื่องแกงสดปรุงรสต่อด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาไข่เป็ดผัดได้เลยค่ะผสมทั้งหมดจนเข้ากันอีกครั้งค่ะใส่ใบโหระพาลงไปผัดต่อจนเข้ากันดีเลยนะคะกลิ่นเนี่ยยิ่งผัดยิ่งหอมเมื่อหอมแล้วเริ่มสุกดีแล้วก็นำไปใส่ลูกมะพร้าวได้เลยค่ะใส่ลงไปในลูกมะพร้าวอ่อนที่เตรียมไว้เลยนะตักใส่ให้เต็มเครื่องแน่นๆเลยค่ะเมื่อเต็มดีแล้วไปนึ่งกันได้เลยวางบนเตานึ่งปิดฝานึ่งทิ้งไว้15นาทีเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้วเปิดฝาได้เลยค่ะเปิดฝาแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเทหัวกะทิลงไปคนให้กะทิของเราแตกมันดีเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนต่ออีกครั้งให้เข้ากันดีเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเมนูนี้คือดีมากอร่อยแบบง่ายๆเลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ